สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับChannel มานพินสกูลด้วยนะครับก็วันนี้มาแนะนำภาษาเวียดนามนะฮะของเวียดนามเนี่ยเขานิยมทานนมเปรี้ยวมากครับแล้วนมเปรี้ยวเนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายชนิดนะครับแบบนึงที่เขานิยมทานก็คือแบบเป็นแข็งนะครับเอานมเปรี้ยวเนี่ยไปแช่แข็งเป็นรสต่างๆอันนี้เป็นรสกามกามก็คือรสส้มนะฮะอันนี้ก็รสจืดธรรมดา นมเปรี้ยวภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าเสือจัวนะฮะเสือจัวนะฮะเสือนี่แปลว่านมจัวนี่ก็เปรี้ยวนะฮะเสือจัวก็คือนมเปรี้ยวนะก็เป็นศัพท์สองศัพท์ง่ายๆประกอบกันคล้ายๆภาษาไทยนะครับเรียงเหมือนกันเป๊ะเลยภาษาเวียดนามเรียนไม่ยากนะครับขอให้คนไทยรู้ศัพท์เรื่องออกเสียงเรื่องไวยากรณ์ไม่ยากเลยครับผมก็เอามาฝากกันครับนี่เป็นนมเปรี้ยวนะครับแบบแช่แข็งในตู้ไอศกรีมนะฮะทวนอีกครั้งครับเสือจัวนะฮะส่วน CAM ข้างล่างเนี่ยกามนะฮะก็คือน้ำส้มครับผมแล้วพบกันใหม่กับผมมันพินนะครับ Channelมันเรียนสกูลครับผมเรียนภาษาอังกฤษจีนเวียดนามแล้วก็ภาษาอื่นครับผมสำหรับการเดินทาง